เสียงเครื่องยนต์แน่นๆนะครับอัดออกมาแล้วนะครับจากสถานีบ้านโป่งนะครับเสียงแน่นๆอย่างนี้น่าจะฮิตาชินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับเมื่อกี้นี้ขบวน251นะครับรีบอัดออกไปเลยครับเพื่อจะไปรีบไปหลบให้ที่สถานีนครชุมนะครับแล้วก็รอให้ขบวนรถเร็วที่171นะครับไปก่อนนะครับจากตรงนี้ไปนครชุมก็ประมาณ3กิโลนะครับเพราะฉะนั้นขบวน251นะครับเลขที่นครชุมแน่นอนนะครับที่ทาง2นะครับเพราะรถเร็ว171ไล่หลังมานะครับฮิตาชิจริงๆนะครับเมื่อกี้เสียงเครื่องยนต์แน่นๆนะครับสัตชี 4520 นะครับยาวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลากมา20คันเลยนะครับถือว่ายาวมากๆนะครับวันนี้รถเร็วขบวนที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับผ่านสะพานเกือกม้าหลังวัดท่ามะเดื่อไปแล้วนะครับโดยมีขบวน251นะครับไปรอหลีกที่นครชุมแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ